้อยตูนเข้ากราบขอพรรับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชเสริมสิริมงคลก่อนใช้ชีวิตคู่ก้อยตูนเข้ากราบขอพรรับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชเสริมสิริมงคลก่อนใช้ชีวิตคู่ก้อยตูนเข้ากราบขอพรนับถอยหลังอีกเพียงไม่ถึงสัปดาห์เท่านั้นว่าที่เจ้าบ่าวตูนบอดี้สแลมหรือตูนอธิราและว่าที่เจ้าสาวก้อยรัชวินก็จะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์แล้วในวันที่28พฤศจิกายนนี้ล่าสุด23พฤศจิกายน63ก้อยและตูนได้ควงคู่ไปเข้ากราบขอพรและรับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อเสริมสิริมงคลแห่งชีวิตคู่ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารโดยสาวก้อยมาในลุคชุดไทยบรมพิมานสีเทาเงินสุดหรูซึ่งชุดไทยชุดนี้เป็นผลงานการออกแบบของห้องเสื้อชื่อดังย่านลาดพร้าวนัดกูตูโดยสาวก้อยได้มีส่วนร่วมในการออกแบบผลงานด้วยการเลือกเส้นไหมที่นำมาทอเพื่อตัดชุดไทยด้วยตัวเองโดยทางสรรสุดเกตเจ้าของห้องเสื้อและดีไซเนอร์เป็นผู้ออกแบบลวดลายลงบนผืนผ้าไหมยกดิ้นใหญ่ลำพูนขึ้นมาใหม่เป็นพิเศษและใช้ชื่อลายนี้ว่ารัชวินซึ่งเป็นชื่อของสาวก้อยนั่นเองอีกทั้งผ้าไหมผืนนี้ยังได้ขึ้นทะเบียนกับกรมหม่อนไหมโดยได้รับตราสัญลักษณ์นกยูงทองพระราชทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและความเลอค่าของชุดนี้ยังไม่หมดอยู่แค่นั้นเพราะงานปักทุกจุดตกแต่งด้วยคริสตัลจากสวาลอฟกี้ทั้งหมดและชุดนี้ยังออกแบบให้สามารถกลายเป็นชุดไทยศิวาลัยสุดงดงามได้อีกหนึ่งลุคด้วยการเพิ่มสบายที่ปักลวดลายสุดประณีตวิจิตรบรรจงจากช่างฝีมือระดับโลกซึ่งมูลค่าของชุดไทยที่สาวก้อยสวมใส่ในครั้งนี้สูงถึง 300,000 บาทเลยทีเดียวส่วนว่าที่เจ้าบ่าวอย่างหนุ่มตูนบอดี้สแลมก็ไม่น้อยหน้ามาในลุคชุดสูทสีเทาสุดสมาร์ทตามสไตล์ของหนุ่มขาร็อกน้อยแต่มากเรียบแต่โก้มองมุมไหนก็ดูเท่อบอุ่นดูดีสุดๆจริงๆสำหรับผู้ชายคนนี้หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าชุดสูทชุดนี้มีกิมมิกช่อนอยู่ด้วยเพราะเน็กไทและผ้าเช็ดหน้าของว่าที่เจ้าบ่าวนั้นเป็นผ้าไหมที่ผ่านการทอเป็นผืนเดียวกันกับผ้าไหมที่ใช้ตัดชุดไทยของว่าที่เจ้าสาวด้วยเพราะทางห้องเสื้อได้ยึดถือปฏิบัติตามโบราณที่ปฏิบัติกันมาชุดไทยทุกชุดจะใช้ผ้าไหมผืนเดียวกันในการตัดเย็บทั้งหมดเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ่าวสาวตามความเชื่อที่ว่าหากผู้ใดได้สวมใส่ชุดแต่งงานที่ผ่านการตัดเย็บจากผ้าไหมผืนเดียวกันจะช่วยเสริมให้คู่แต่งงานคู่นั้นรักกันยืนยาวตราบชั่วฟ้าดินสลายงานนี้ต้องปรบมือรัวๆให้กับความครีเอทีฟของนักออกแบบที่นอกจากสร้างสรรค์ชุดไทยได้งดงามจนหาตัวจับยากแล้วยังซ่อนความหมายที่ดีไว้บนผ้าไหมอีกด้วยเรียกได้ว่าสวยสมมงไม่เป็นสองรองใครจริงๆค่าพอยืนคู่กันแล้วดูละมุนอบอุ่นสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยก